บอลโลกได้ดูแล้วนะครับได้ดูแล้วนะแล้วก็ได้ดูครบทุกแมตช์ด้วยปิดดีลกันไปที่33ล้านเหรียญสหรัฐมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของการหาเสียงทางการเมืองไปซะฉิบสวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือจัดเงาข่าวไม่โง่ครับกลับมาเจอกันวันนี้ EP ที่41นี่เห็นนะฉันสามารถเอาบอลโลกมาให้คุณดูได้หลังจากกลายเป็นเผือกร้อนของรัฐบาลมาหลายสัปดาห์พอสมควรเพิ่งผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงปิดดีลกันไปที่33ล้านเหรียญสหรัฐตีเป็นเงินไทยราวๆ 1,400 ล้านบาทคนไทยได้ดูหมดเลย64แมตช์เขาบอกว่าลุงป้อมเจรจาเองที่เห็นด้านซ้ายมือที่คุณก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับผู้ว่าการของกกท.การกีฬาแห่งประเทศไทยบรรลุข้อตกลงการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022 64แมตช์33ล้านเหรียญสหรัฐถือว่าโชคดีก็แล้วกันนะถือว่าโชคดีจริงๆแล้วอธิบายย้อนหลังกันนิดเดียวก็แล้วกันปัญหานี้มันเกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกนะครับคุณผู้ชมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้ครั้งนี้ไม่ผิดนะฮะจริงๆผิดฟุตบอลโลกหรือกีฬาใหญ่ๆ4ปีมีครั้งประเทศที่ฉลาดเขาเจรจาทีนึงแล้วให้ครอบคลุมเลย8ปีกับการถ่ายทอดสด2ครั้งไม่ต้องทำทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้งแล้วราคาก็แพงแบบนี้ไงประเทศอื่นเขาฉลาดให้เห็นแล้วก็ต้องฉลาดตามดูนะฮะผมย้อนกลับไปให้ย้อนกลับไป2ปีที่แล้วยูโร2020เกิดอะไรขึ้นยูโร2020พอๆกับครั้งนี้คือประเทศไทยนั้นได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร2020 30ชั่วโมงก่อนการแข่งขันคู่แรกจะเริ่มต้นขึ้นก็คือไม่เตรียมการแต่ความต่างๆคืออะไรบอลยูโรไม่ได้อยู่ภายใต้กฎ must have นะครับคุณผู้ชมบอลยูโรคือไม่จำเป็นต้องถ่ายทอดสดก็ได้ไม่บังคับแต่ว่าคนไทยก็ดูบอลยูโรกันเยอะอะบอลยูโรในที่นี้คือชาติยุโรปนะฮะไม่ใช่บอลสโมสรนะไม่ใช่ยูฟ่านะแล้วบริษัทที่ได้ทุ่มไปตอนนั้น300ล้านคือบริษัท Summit Footwear จริงๆก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อท่านเลยอ่ะเพราะว่าบริษัทท่านเพิ่งโดนไฟไหม้ไปนะคือเจ้าของ Aerosoft อ่ะคุณ300ล้านบาทประมูลได้มาไม่ต้องบอกว่าชื่ออะไรใครเกี่ยวดองนะการเมืองคนไหนคุณไปอ่านเอาเองแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านช่อง NBT 2แล้วมันมีจะมีบางแมตช์ที่จะถ่ายทอดสดแบบเวลาเดียวกันคือเขาเตะพร้อมกัน2คู่เขาก็ไปถ่ายทอดสด NBT คู่นึงแล้วก็อีกช่องหนึ่งคู่หนึ่งช่องอะไรก็ไม่รู้ไม่บอกกรณีแข่งพร้อมกัน2คู่ก็ใช้แบบนี้ส่วนบอลยูโรย้ำว่าไม่ได้อยู่ในกฎ must have แต่คราวนี้เรามาดูบอลโลกบอลโลก2014ย้อนกลับไปตอนนั้นบริษัทที่ได้ลิขสิทธิ์คือ RS นะฮะ RS ได้ลิขสิทธิ์ไปแล้วตอนนั้น RS เนี่ยเขามีโมเดลธุรกิจในการหารายได้จากการขายกล่องครับ2014มันหลายปีแล้วตอนนั้นมันดิจิตอลทีวีมันยังไม่ได้เต็มสตรีมแบบนี้แล้วทุกค่ายก็จะมีกล่องเป็นของตัวเองทั้งนั้นRS เขาก็เตรียมเขาเต็มที่เขาซื้อลิขสิทธิ์ของเขามาปั๊บเขาก็มีกล่องด้วยคือพูดง่ายๆว่าเขามีลิขสิทธิ์อยู่ใครอยากดูบอลโลกฉันคือเจ้าของลิขสิทธิ์ดังนั้นท่านต้องซื้อกล่องฉันใครไม่ซื้อกล่องของฉันก็อดดูก็แค่นี้ก็จบๆง่ายๆตรงๆ UEFA ไปออกกฎ must have มา RS เขาฟ้องอ่ะสุดท้ายก็ต้องจ่าย RS แพ้รัฐบาลแพ้นะฮะสัญญาณตอนนั้นน่ะเป็นสัญญาณที่บอกแล้วนะว่าอันตรายกำลังจะมาถึงแล้วมันก็มาถึงเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ยังไม่แก้ว่ะงงมากนะฮะคือตอนนั้นน่ะตอน RS เขาทำแล้วคุณไปออกกฎแล้วคุณไปออกกฎ must have must carry เนี่ยคือปรากฏว่ามันจอดำกันหลายบ้านมากๆเพราะว่าไม่ได้ซื้อกล่องของ RS ไงก็เลยดูไม่ได้ท้ายที่สุดกสทช.ออก must have เข้ามาควบคุมก็เป็นคดีฟ้องร้องอย่างที่ผมบอกไป4ปีถัดมา2018คุณผู้ชมครับพอมีกฎไอ้ must have นี้เข้ามาไม่มีเอกชนเจ้าไหนสนใจที่จะซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกในครั้งนั้นเลยเพราะเขารู้แล้วว่าเขาได้ไม่คุ้มเสียเนี่ยบอลโลกที่รัสเซียคือได้มาปั๊บบวกลบคูณหารแล้วมันไม่รู้จะซื้อมาทำไมสู้เปิดละครรีรันดีกว่ายังกำไรกว่าอีกอ่ะผมว่าอย่างนี้นะแต่มันดันอยู่ในกฎ must have แบบเต็มตัวแล้วครับคราวนี้ครั้งนั้นถามว่ายังไงครั้งนั้นถามว่าผลออกมาก็คือไปเจรจากับเอกชนเจ้าใหญ่9รายผมไม่ต้องบอกชื่อคุณผู้ชมเดาได้ทุนใหญ่ทั้งหลายในประเทศไทยพูดมาสิมีอะไรบ้างนั่นแหละแต่ผมไม่พูดนะคุณก็ไปจินตนาการกันเราเองมี9รายในประเทศไทยลงขันกันแล้วก็ซื้อลิขสิทธิ์ออกมาแล้วก็เอามาฉายขนาดช่วยกันลงขันนะขาดทุนกันทั่วหน้าพอมาปีนี้ปีล่าสุดบทเรียนที่ผ่านมา2ครั้งไม่ช่วยอะไรคุณเลยมันเลยทำให้ราคาค่างวดมันขึ้นไปสูงแล้วตอนแรกอยู่ที่ 1,600 ล้านแล้วก็ลงมาที่ 1,400 ล้านแล้วก็ล่าสุดที่ 1,200 ล้านแต่จริงๆอีก200ล้านเป็นค่าใช้จ่ายก็ประมาณ 1,400 แล้วก็ต้องมีให้ดูตามกฎ must have เอกชนบางรายช่วยออกตังบางรายเท่านั้นบางรายบอกบังคับยังไงก็ไม่ออกเพราะไอ้ครั้งที่แล้วทำให้ขาดทุนไปเยอะนี่ฮะแล้วลาม
ตามไปเอาเงินกองทุนกองทุน2กองทุนเนี่ยกองทุนกทปสของกสทชกับกองทุนพัฒนากีฬาของกกททั้ง2กองทุนนี้ไม่ปรากฏวัตถุประสงค์ใดๆที่เอาไว้ใช้สนับสนุนการถ่ายทอดสดบอลโลกนะครับเป็นการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ทั้งนั้นน่ะถูกไหมดังนั้นบอลโลกครั้งนี้มันมาบิงโกอีกอย่างนึงคือมันมาเตะในช่วงการเมืองเปลี่ยนผ่านคือกำลังจะเข้าไปสู่การเลือกตั้งคราวนี้บอลโลกกลายเป็นประชานิยมทันทีบอลโลกกลายเป็นสัญญาทันทีที่บอกว่าเลือกฉันพูดอ้อมๆว่านี่เห็นไหมฉันสามารถเอาบอลโลกมาให้คุณดูได้ดังนั้นจงเลือกฉันมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของการหาเสียงทางการเมืองไปซะฉิบใช้แบบนี้แล้วกันการเมืองก็กลายเป็นของขวัญให้ประชาชนอีกณเดือนพฤศจิกายนที่กำลังจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ดังนั้นทิ้งทวนทิ้งท้ายตรงนี้ครับหลังจากจบบอลโลกครั้งนี้ไปรบกวนไปยกเลิก must have ได้แล้วยกเลิก must have ในที่นี้คือยกเลิก must have ของบอลโลกนะแต่ไอตัวอื่นแล้วแต่ท่านจะเอาไว้หรือเปล่าก็ได้เพราะว่าตัวอื่นไม่ได้แพงเท่าบอลโลกแล้วตัวอื่นมันมีนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันด้วยเราก็อยากเชียร์แล้วก็อยากเชียร์เทควันโดใช่ไหมล่ะเราก็อยากเชียร์ยกน้ำหนักเราก็อยากเชียร์มวยสากลสมัครเล่นเราก็อยากเชียร์หลายกีฬาที่เขาไปแข่งในโอลิมปิกไอแบบนี้จะ must have ก็ได้แต่บอลโลกมันจะ must have อยู่ต่อไปดีไหมอ่ะถ้าจะ must have อยู่ต่อไปต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆไม่ใช่ซื้อ30ชั่วโมงก่อนจะเกมจะระเบิดการแข่งขันขึ้นไม่ใช่มากกว่านั้น4ปีเตรียมตัวเนิ่นๆคือได้เวลาที่เราต้องเลิกปลูกฝังนิสัยดูฟรีได้แล้วครับผมเชื่อว่าตอนนี้คนไทยส่วนหนึ่งนะเริ่มชินกับการต้องเสียเงินดูแต่ก่อนเลยการเสียเงินเพื่อดูอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่เดียวเท่านั้นคือที่โรงภาพยนตร์นอกเหนือจากนั้นคนไทยจะไม่ยอมเสียตังค์ดูทั้งนั้นอะอะไรก็ตามที่มันมาผ่านทีวีฉันต้องดูฟรีแต่โลกมันก็เปลี่ยนไปครับทุกวันนี้ Netflix HBO Go HBO Asia Disney Plusวิวอะไรอีกอ่ะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไอซีอีแพลตฟอร์มทั้งหลายที่คุณต้องเสียเงินดูคนไทยเริ่มชินกับการเสียเงินดูละเอาคราวนี้ครั้งหน้าถ้ายังมีอยู่มาแซ่ปรับไหมล่ะไอแมทที่เป็นแมทธรรมดาคุณก็ดูกันไปดูฟรีกันไปแต่ว่าถ้าเป็นแมทที่โอ้คนมันดูเยอะอ่ะเรตติ้งมันสูงประเภทที่เข้ารอบไปลึกๆ8ทีมสุดท้ายอันนี้คุณต้องเสียเงินดูดีไหมหรือจะสลับการเอาไอรอบลึกๆนั่นเดี๋ยวรัดออกให้มันแพงแต่ไอรอบคัดเลือกไม่ใช่รอบคัดเลือกสิรอบสุดท้ายอ่ะแต่เป็นรอบสุดท้ายประเภท30กว่าทีมแบบนี้อันนี้คุณก็เสียเงินดูก็ได้คุณไม่ต้องดูก็ได้นี่ไม่เป็นไรมันไม่ได้มันใช่ไหมล่ะเรามาดูกันรอบ8ทีมสุดท้ายดีกว่าเดี๋ยวรัดออกให้เอาอย่างนี้ดีไหมที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือพอโลกมีวัฒนาการมาถึงตอนนี้คุณจำได้ไหมช่องวันของเราอะถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลอะคุณเข้าไปเซิร์ชดูผลวอลเลย์บอลอะสิ่งที่ขึ้นมาคืออะไรลิงก์ให้ดูวอลเลย์บอลฟรีเต็มไปหมดเลยและนั่นแค่วอลเลย์บอลนะคุณเชื่อไหมว่าบอลโลกอะถ้าไม่มีการถ่ายหรือแม้จะมีการถ่ายคุณเชื่อไหมอะลิงก์ดูสดเพียบแต่ถามว่าเราควรจะมาถ่ายเพราะจากการวิจัยเขาบอกว่าถ้าไม่มีเลยแล้วมีแต่ลิงก์ให้ดูสดลิงก์เหล่านั้นจะเป็นลิงก์พนันเป็นหลักมีจุดมุ่งหมายเอาบอลโลกดึงคนเข้าไปในเว็บพนันแล้วเก็บ Data แล้วอันตรายแต่ถ้ายังมีให้ดูบนทีวีถามว่าจะมีแทงไหมพนันมีอยู่แต่มันจะไม่ได้หลุดรอดทั้งหมดไปให้โจรมันเก็บ Dataดังนั้นพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ลิสต์มาจากปัญหาที่สังคมนั้นโยนลงมาตรงกลางเพื่อที่จะอยากจะให้การถ่ายทอดบอลโลกนั้นมันออกมาดีที่สุดเสียตังค์น้อยที่สุดได้ดูกันครบทุกแมตช์ที่สุดนี่ก็คือเรื่องของบอลโลกสรุปสุดท้ายบอลโลกได้ดูแล้วนะครับได้ดูแล้วนะแล้วก็ได้ดูครบทุกแมตช์ด้วยแต่ต้องจับตามองกันต่อไปว่าหลังจะจบบอลโลกแล้วกฎ must have นั้นจะมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่ซึ่งผมเชื่อว่ามีแน่นอนวันที่20นี้นะฮะบอลโลกก็จะเริ่มต้นขึ้นยังไงดูบอลโลกกันดูสนุกทั้งหมดทั้งปวงคือจันง่าวข่าวเมลของเราในสัปดาห์นี้ขอบคุณกองสลากพลัสลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสนะครับอีก7วันข้างหน้ากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ